กรมการจัดหางานจัดแนะแนวส่งเสริมอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ที่กำลังจะปลดประจำการนายจ้างให้ความสนใจมากครับคุณทิพวรรณธงศรีผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10บอกว่ากรมการจัดหางานได้ร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหารบกจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนแนะแนวอาชีพและนัดพบแรงงานให้กับทหารกองประจำการจำนวน 2,130 นายในส่วนของเราก็จะเข้ามาให้บริการแนะแนวอาชีพและก็ประสานบริษัทสถานประกอบการต่างๆเข้ามาทำการรับสมัครนะคะนายจ้างสถานประกอบการเข้ารับสมัครงาน23บริษัทพร้อมตำแหน่งงานว่าง147ตำแหน่ง 3,569 อัตรารวมถึงการลงทะเบียนสมัครไปทำงานต่างประเทศครับพันเอกวรกรพวังคณันผู้อำนวยการกองยุทธศึกษาทหารบกบอกว่าทหารกองประจำการถือว่าเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวทหารจึงมีความห่วงใยว่าหลังจากการปลดประจำการจะไปประกอบอาชีพอะไรดังนั้นเมื่อยังอยู่ในกรมกองจึงส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆเช่นเกษตรกรรมช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างเหล็กช่างเชื่อมไว้ประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการตั้งแต่เริ่มเข้ามาประจำการแล้วครับก็มีนโยบายจากผู้บัญชาการทหารบกว่าให้ฝึกวิชาชีพทหารที่เข้ามาประจำการตั้งแต่ทหารใหม่พอหลังจากนั้นนะครับเราก็เป็นห่วงเขาอีกว่าปลดประจำการแล้วก็จะมีงานทำอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีโครงการแนแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการฉะนั้นนายจ้างทั้ง23บริษัทที่มารับสมัครงานสบายใจได้นอกจากจะได้คนเก่งมีฝีมือแล้วยังได้คนดีมีระเบียบวินัยรักสถาบันในรูปแบบของทหารอีกด้วยครับกรมการจัดหางานบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำครับช่วงถามแรงตอบแรงผลงานชิ้นผู้ดำก่อนเกษียณของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือการเปลี่ยนศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเป็นคาเฟ่เท้าทองกิบม้าชาวบ้านไม่พอใจลุกฮือคัดค้านครับร้านกาแฟไม่ผิดนะคะแต่ว่ามันสถานที่เนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรมันไม่ใช่ตรงนี้และที่หนูเสียใจมากคืออิฐที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมรดกโลกของอยุธยาเนี่ยถูกทาทับด้วยสีซึ่งตัดสินใจเอาเองแล้วไงว่ามันสวยหรือมันไม่สวยก่อนที่ผู้ว่าอยุธยาจะกลับลำยอมถอยพร้อมบูรณะกลับคืนสภาพเดิมโดยเร็วครับราชการพูดเดี๋ยวผมยังไม่เชื่อเลยว่าตอนนี้พอท่านหมดวาระไปเนี่ยท่านใหม่จะแก้ไขไหมหรือว่าจะหาเรื่องต่างๆเนี่ยมาเช็คบินผมขอให้กำลังใจให้หันหน้าหาทางออกร่วมกันอย่างสันติโดยเร็วนะครับเจ้านายปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน